Hi everyone สวัสดีครับครูชื่อครูวิทยาศรีสร้อยนะครับโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในเรื่องนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีครั้งก่อนครูสอนเรื่อง job ไปแล้วใช่ไหม job and career นะครับjobs and career ก็เกี่ยวกับอาชีพเนาะทีนี้วันนี้เราจะมาลงที่ grammar ลองดูซิว่าเป็นยังไงเอ่ยเรียนไวยากรณ์นะครับเกี่ยวกับ have to กับmust นั่นเองนะครับ have to กับ must จะมีความต่างยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแปลว่าต้องทั้งสองคำเลยโอเคมาดูการใช้เลยนะครับการใช้อันดับแรกเลยนะครับ must นะครับ must จะใช้ในกรณีไหนเอ่ยใช้ในกรณีที่ผู้พูดก็คือตัวเราเนาะเป็นผู้พูดที่รู้สึกว่าต้องทำสิ่งนั้นนะครับต้องทำสิ่งนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับมันเป็นเหมือนแบบว่าคอมมิตเมนต์ของเราใช่ไหมว่าฉันจะต้องทำให้ได้นะตัวอย่างเช่นว่าจะสอบแล้วนะสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านหนังสือแล้วนะครับจะต้องใช้เป็นแบบว่า I must นะครับ I must reading I must read a book อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไร because next week I have an exam อะไรก็ว่าไปนะครับโอเคโครงสร้างของมันคืออะไรถ้า must เนี่ยนะครับ must นะครับมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็น modal verb นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นกริยาช่วยนั่นเองนะครับโครงสร้างคืออะไรเอ่ยประธานคืออะไรบ้างใช้ได้กับสรรพนามทุกคำเลยอันนี้เราจะไม่แยกเลยนะครับ he she it I you we they หรือว่าชื่อเฉพาะ John Jane อะไรก็ว่าไปหรือว่า2คนขึ้นไปตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยคำว่า must นะครับแล้วก็ตามด้วยกริยานั่นเองนะครับกริยาในที่นี้ก็คือจะเป็นกริยาช่องที่1ที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นคือ verb infinitive นั่นเองเช่นคำว่ากินนะครับ eat ก็ eat นะครับไม่ต้องเติม s ไม่ต้องผันนะครับคำว่าดูก็ดูได้เลยไม่ต้องเติม es อันนี้เขาเรียกว่า verb infinitive นะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปโอเคโอเคนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้ครูให้ดูว่า be careful be careful คืออะไรเอ่ยให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องอะไรเอ่ย the main verb ก็คือกริยาหลักเนี่ย is without to มันจะไม่มี to ไม่มีคำว่า must to นั่นเองนะครับโอเคตัวอย่างเช่นคำว่า we must นะครับ we must wear our school uniform นั่นเองนะครับเราต้องใส่อะไรครับชุดยูนิฟอร์มยูนิคืออะไรเอ่ยเป็นยูนิคนั่นเองนะครับชุดนักเรียนมาโรงเรียนถูกไหมจะไม่มีคำว่า to นะครับจำให้ได้นะนะครับคำว่า must ตัวนี้ก็คือเป็นกริยาช่วยตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับโอเคตัวอย่างนะครับ I must go to the hospital ก็คือเป็นความรู้สึกของเราเนาะนะครับว่าอาจจะปวดท้องหรือเปล่านะครับเรารู้สึกว่าไม่สบายนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไงฉันต้องไปโรงพยาบาลถูกไหมนะครับมันเป็นอะไรเอ่ยเป็นความคิดของเราเองนะครับที่ว่าต้องไปเพราะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับโอเคอันนี้เกี่ยวกับการใช้ I เนาะนะครับเกี่ยวกับตัวเราเองหมดเลยเดี๋ยวครูจะให้ดูเรื่อยๆนะครับI must stop smoking ฉันต้องเลิกสูบบุหรี่แล้วอันนี้เป็นตัวเองเป็นตัวเรานะครับที่ต้องเลิกเองถูกไหมนะครับต่อไปนะครับ I must finish this work today นะครับ I must finish this work today ก็คือฉันต้องทำงานนี้ให้มันเสร็จวันนี้นะนะมันเป็นเหมือนการตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราจะต้องทำให้ได้นะครับเสร็จไม่เสร็จอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นไงก็ต้องเสร็จถูกไหมนะเพราะเราตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับใช้ must นะครับเพราะว่าตัวเราคิดเองว่าเราจะต้องทำให้มันเสร็จวันนี้นะครับโอเค I must go to supermarket today because cosmetic sale finishes today เขาบอกว่าอะไรเอ่ยประโยคบอกว่าฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ใช้ must เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเครื่องสำอางมันลดราคาวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรีบไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนบอกตัวเองนะครับต่อไป I must get up early tomorrow จะต้องตื่นนอนยังไงเอ่ย earlyearly แปลว่าเช้าตรู่เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเอ่ย there are a lot of things นะครับ there are lots of things ก็คือมีหลายอย่างเลยที่จะต้องทำใช่ไหม I want to do พรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้านะใช้ must เพราะว่าคิดว่าต้องตื่นเช้าเพื่อที่จะได้ทำอะไรแบบหลายๆอย่างที่อยากจะทำถูกไหมตัวอย่างประธานตัวอื่นเนาะนะครับนอกจาก I แล้วเรามาดูซิ he must do his homework ทำไมถึงเป็น must ล่ะนะครับลองดูซิถ้าเป็นคนอื่นบอกเรานะครับเหมือนกับออกคำสั่งนะครับเราใช้แบบ must เลยนะครับ you must do his homework he must do his homework เขาจะต้องทำการบ้านนะครับอาจจะเป็น
ครูหรือพ่อกับแม่นะครับประโยคนี้ล่ะ he mustn't sleep in class นี่ครูบอกแน่นอนว่าอย่ามาหลับในคลาสนะนะครับอันนี้ตำรวจนั่นเองนะครับส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเชื่อเวลาเราแบบจะใส่ helmet คืออะไรเอ่ยหมวกกันน็อกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจหรือบุคคลอื่นนี่เราจะเชื่อเหลือเกินเนาะ she must wear a helmet นั่นเองเขาบอกว่าเธอจะต้องใส่แล้วเอ่ยใส่หมวกกันน็อกนะอันนี้ก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับโอเคเราดูคำว่า must กับ mustn't นั่นเองนะครับถ้าเป็นในส่วนของ must ตัวนี้เป็น obligation ก็คือเป็นแบบในเชิงของข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเช่น she must be in bed because she has the flu เป็นไข้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปนอนนะครับตัวอย่างที่สองคืออะไรเอ่ย Jack must brush his teeth before going to bed จะต้องแปรงฟันก่อนนะถ้าไม่แปรงฟันปัญหาตามมาคืออะไรเอ่ยฟันผุอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบผลกระทบนะครับมีผลตามมาอีกฝั่งนึงคืออะไร mustn't Peter mustn't sleep during the class นะครับอาจจะเป็นคำสั่งที่ครูออกคำสั่งว่าต้องไม่หลับในห้องนะนะครับ or you mustn't smoke นะครับคุณต้องไม่สูบบุหรี่มันก็คือเป็นที่ห้ามนั่นเองนะครับเป็น prohibition นั่นเองนะครับบางทีเราจะเห็นในเวลาเราขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยหรือไปในที่สาธารณะหรือห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีป้ายห้ามอยู่นะครับ you mustn't smoke นั่นเองนะครับห้ามสูบบุหรี่นั่นเองโอเคต่อไปนะครับเรามาดูตรงการใช้เนาะเนื้อหาตรงที่เป็น mustn't นั่นเองนะครับมาจากคำว่าอะไรเอ่ย must บวกกับ not นั่นเองนะครับเวลาเขียนเป็นประโยคปฏิเสธใส่แค่ not หลัง must ได้เลยนะครับ mustn't ก็คืออะไรต้องไม่ซึ่งเป็นกฎหรือบังคับว่าห้ามทำนะครับโครงสร้างคืออะไรนะโครงสร้างก็ประธานทุกตัวได้เลยนะครับตามทุกตัวได้เลยก็ใส่ mustn't เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะครับ verb infinitive คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเคลองยกตัวอย่างนะครับ you mustn't drink if you are going to drive เช่นเรากำลังจะขับรถเนี่ยเราใช้คำว่า mustn't ได้แน่นอนเพราะอะไรคุณต้องไม่ดื่มเหล้าถ้าคุณจะขับรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะอาจจะผิดกฎหมายกฎจราจรด้วยถ้าไปในท้องถนนนะครับอาจจะโดนปรับเงินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการเป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับ you mustn't take photo here นะครับเป็นข้อห้ามเหมือนกันว่าคุณต้องไม่ถ่ายรูปในที่นี้นะครับอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์มิวเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วที่เราถ่ายรูปอาจจะไปทำลายภาพนั้นให้มันเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างงี้ต่อไปนะครับ you mustn't cross the road when there is the red light เราจะต้องไม่ข้ามถนนนะเมื่อมีสัญญาณไฟสีแดงถูกไหมนะครับมันเป็นอันตรายอยู่แล้วว่าให้จอดก็คือจอดให้หยุดก็คือหยุดนะครับโอเค in football you mustn't touch แปลว่าอะไรเอ่ย touch แปลว่าสัมผัสถูกไหม touchthe ball with your hands นะครับแน่นอนว่าถ้าโดนมือก็อาจจะฟาวล์ตามกติกาของฟุตบอลไปเลยนะครับอันในกีฬาฟุตบอลเนี่ยคุณจะต้องไม่ให้มือของคุณไปสัมผัสโดนกับลูกบอลแน่นอนถูกไหมนะครับว่าเป็นกฎของกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วโอเคนะครับทีนี้คุณจะให้เราลองดูซิว่าเราจะเติม must กับ mustn't ถูกไหม what must you do and what mustn't you do for a healthy and happy life complete theSentences below with must or mustn't อย่าลืมว่า must เป็นยังไง mustn't เป็นยังไงนะครับลองทบทวนซิที่ครูสอนไปเมื่อกี้นะครับลองดูเลยแล้วกันนะครับข้อแรก you get lots of exercise เป็นไงเอ่ย you must get lots of exercise นะครับต่อไปข้อที่2 smoke cigarettes มีคำว่า smoke ด้วยอันนี้เป็น negative หรือเปล่าเป็นในทางที่เป็นแบบทางลบไหมเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อห้ามถูกไหม you mustn't smoke cigarettes นั่นเองนะครับ cigarette แปลว่าอะไรเอ่ยบุหรี่นั่นเองนะครับก็คือคุณต้องไม่สูบบุหรี่นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3 you อะไรดี have some good friends คุณต้องมีเพื่อนที่ดีไม่ใช่เป็น mustn't นะถ้า mustn't คือคบเพื่อนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ล่ะ relax sometime you must relax sometime คุณต้องแบบมีเวลาที่แบบ relax บ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวก็ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่5คืออะไรเอ่ย sleep all day all day คืออะไรทั้งวันเลยนอนได้ไหม you mustn't sleep all day นะครับคุณต้องไม่นอนทั้งวันเลยนะนะครับแสดงว่าว่างงานใช่ไหมถ้านอนทั้งวันโอเคต่อไปข้อที่6ครับeat lots of vegetables อันนี้คือกินผักเยอะๆถ้าเป็นในทางบวกถูกป่ะ positive จะต้องตอบอะไรดี must นั่นเองนะครับ you must eat lots of vegetables นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7ครับ you get angry easily ต้องโกรธง่ายไหมต้องโกรธง่ายไหมครับ you mustn't get angry easily นะครับโอเคต่อไปข้อที่8นะครับ you watch too many hours of TV
ต้องดูทีวีหลายชั่วโมงไหมอันนี้เป็นข้อบังคับว่าต้องดูหรือต้องไม่ข้อที่8ตอบอะไรดี You mustn't watch too many hours of TV จะต้องไม่ดูทีวีแบบหลายชั่วโมงจะเกินไปนะอาจจะทำให้สายตาสั้นนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่9 Stay up very late at night Stay up very late at night ตัวนี้สมควรทำไหมสมควรหรือไม่สมควรmustn't นั่นเองนะครับ mustn't นะครับต้องไม่แบบว่านอนดึกต่อไปข้อที่10ครับ you get enough sleep จะต้องนอนอย่างเพียงพอ you must get enough enough แปลว่าเพียงพอโอเคนะครับต่อไปนะครับ move มาที่ประโยคนะครับลองเรียงประโยคดูสิ water and care the plants ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับข้อแรก you must waterand care the plants คุณต้องรดน้ำแล้วก็ดูแลต้นไม้ที่เราปลูกนะครับโอเคอันนี้เป็น positive เนาะทางบวกนั่นเองต่อไปลองเดาจากภาพ recycle your rubbish into paper glass and plastic containers เราจะต้องจัดการกับขยะยังไงดี you must recycle recycle คือการไปทำให้มันแปรสภาพแล้วก็เอามาใช้นะครับจากวัสดุที่เหลือใช้นะครับyour rubbish into glass paper and plastic containers นะครับเป็นกล่องพลาสติกนะครับคำว่า containers ก็คือเป็นกล่องนะครับโอเคต่อไปนะครับมีคำว่า throw ด้วย throw แปลว่าอะไรขว้างหรือปานั่นเอง rubbish นะครับก็คือขยะนั่นเองนะครับ on the floor พื้นลองแต่งประโยคสิ you mustn't ฝั่งนี้จะมาทางปฏิเสธแล้วนะครับเป็นคำสั่งแบบข้อห้ามถูกไหมนะครับ You mustn't throw rubbish on the floor คุณต้องไม่ทิ้งขยะที่พื้นนะครับอะไรอย่างนี้อาจเป็นการสร้างไว้ในให้กับตัวเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้เห็นสัญลักษณ์แล้วน่าจะพอรู้เนาะนะครับ smoke at all มีสถานที่ให้ดูด้วยตั้งหลายที่เลยถูกไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น theater นะครับ market นะครับอาจจะเป็นโบสถ์นะครับเป็น churchเป็นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยที่เป็น public place นั่นเองสถานที่แบบที่สาธารณะเขาห้ามสูบบุหรี่ทั้งนั้นเลยถูกไหมเป็นห้องสมุดอะไรอย่างนี้นะครับมีหมดเลยนะครับนี่คือข้อห้ามลองเขียนประโยคซินะครับ you mustn't smoke at all at all คือทุกที่เลยนะครับที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือ you mustn't smoke at all คุณต้องไม่สูบบุหรี่ในทุกๆสถานที่เลยที่พูดมาเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบเผาไฟเลยเผาขยะที่ไหนเอ่ย fire ก็คือแปลว่าเผาไฟนั่นเองนะครับหรือว่าก่อกองเพลิงอะไรอย่างนี้โอเค things in the street นั่นเองนะครับลองแต่งประโยคสิ you mustn't fire things in the street คุณต้องไม่เผาขยะถูกไหมนะครับไม่เผาขยะบนถนนนะครับแน่นอนว่ามันต้องเป็นผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมเขาห้ามอยู่แล้วนะครับอาจจะถูกจับถูกปรับอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือข้อห้ามนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามีเวลานิดเดียวเนาะมีเวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็ครูจะให้เราดูในโครงสร้างนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนนักเรียนหลายคนน่าจะพอทำได้อยู่แล้วถูกไหมเรามุ่งมาที่เรื่องของ have to นะครับถ้าเป็นประโยคธรรมดาเป็นยังไงประธานนะครับมันจะมีคำว่า have to กับ has to นั่นเองถ้า has to นะครับใช้กับเอกพจน์ยกตัวอย่างเช่น he has to travel she has to travel is has to travel แต่ถ้าเป็นในส่วนของพหุพจน์ก็จะเป็น we have toThey have to ถูกไหมถ้าเป็นปฏิเสธนะเอาอะไรมาช่วยเอา verb to do มาช่วยเราใส่เป็น don't แล้วก็ตามด้วย have to แล้วก็ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็ใช้เป็น doesn't have to นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนะครับเราลอง move มาที่เป็นคำถามเนาะแบบ yes no question ก็จะเอา do หรือ does ขึ้นก่อนถูกป่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยประธานนะครับประธานคืออะไรถ้า do แล้วก็ใช้เป็น I you we they ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น does ก็ต้องเป็น he she หรือชื่อเฉพาะเนาะแล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยกริยานะครับตามด้วยกริยาในที่นี้ก็คืออะไร have to นั่นเองนะครับประโยคก็จะเป็น does sheHave to travel เราใช้ have หมดเลยนะนะครับว่าเป็น verb to have เราจะไม่เป็น does she has to นะเพราะมันเป็น verb to have ถูกไหมครับไม่ใช่แบบ does she has ไม่มีนะครับใช้ให้ถูกด้วยนะครับโอเคถ้าใช่ก็ตอบว่าใช่นะครับ yes she does นั่นเองนะครับ or no she doesn't นะครับอันนี้น่าจะไม่ยากนะลองดูซิว่า
have to เนี่ยใช้ยังไง have to นะครับใช้ในกรณีที่สถานการณ์มันเป็นตัวบังคับอ่ะให้เราแบบว่าจำเป็นต้องทำอันนี้จะใช้คำว่าจำเป็นถูกไหมแต่ถ้าเป็น must เมื่อกี้คืออะไรจำได้ไหมครับ must จะเป็นแบบว่าfeeling นะนั่นคือความรู้สึกของเราที่แบบว่ามี commitment กับตัวเองว่าเออฉันต้องทำให้ได้นะนะครับเหมือนเราตั้งเป้าไว้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นแบบว่าจำเป็นต้องทำซึ่งเราอาจจะไม่อยากทำอ่ะแต่ว่ามันเป็นกฎหรือข้อบังคับให้แบบให้ทำตามโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างตัวนี้ก็จะต้องมีประธานครูจะแยกให้ว่าเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะครับแน่นอนถ้าเป็นพหูพจน์คืออะไรครับเป็นกลุ่มคำเหมือนเดิมนะครับ you we they นะครับ you we they หรือว่า2คนขึ้นไป a and b อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเป็น have to อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive แต่ถ้าเป็นในส่วนของเอกพจน์นะครับเหมือนที่เราดูตอนนี้นะครับประธานตามด้วยอะไรครับ he she it ในนี้ครูใส่ชื่อคำว่า john เข้าไปจอนก็คือเป็นชื่อเฉพาะเนาะนะครับบวกด้วย has to แน่นอนถ้าเป็นเอกพจน์เราจะใช้ has to นะจำให้ได้นะครับบวกด้วยอะไร verb infinitive นั่นเองนะครับก็คือกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับคือกริยาช่องที่หนึ่งมาดูตัวอย่างนะครับ she has to go to the hospital เธอต้องไปโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นะครับต่อไป I have to stop smoking นะครับเขาจำเป็นจะต้องเลิกสูบบุหรี่ถูกไหมนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของแบบว่าหมออาจจะบอกนะครับว่าสั่งให้เลิกสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมานะครับถ้าเป็นในส่วนของพหูพจน์ที่ครูเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้เนาะนะครับประธานก็คือเป็นพวกในส่วนของ I you we they แล้วก็2คนขึ้นไปถูกไหมตามด้วย have to นะครับแล้วก็ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะครับกริยาที่มันไม่เปลี่ยนรูปนั่นเองนะครับโอเคยกตัวอย่าง I have to stop smoking นะครับตัวอย่างที่2 I have to go to supermarket today because my mom asked me to buy something อันนี้แบบว่าฉันต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้อ่ะเพราะว่าแม่เป็นไงเอ่ยแม่บอกให้ซื้อของบางอย่างให้นะครับอาจจะเป็นแม่ขอร้องอะไรอย่างนี้นะครับประโยคถัดมานะครับ doctors sometimes have to workon Sunday นะครับบางครั้งเนี่ยบรรดาคุณหมอทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ต้องแบบทำงานในวันอาทิตย์เช่นตอนนี้เป็นช่วงของโควิดถูกไหมครับคุณหมอก็ต้องแบบทำงานหนักมากนะครับกับพยาบาลตอนนี้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยหน่อยเนาะต่อไปนะครับมาดูนะครับคำว่า don't have to กับ doesn't have to อันนี้เป็นในส่วนของประโยคปฏิเสธนะครับถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงต่างกันนะกับคำว่า must นะครับ must เราจะเป็น mustn't ได้เลยนะครับเราเติมNot นะหลัง must ได้เลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของ do หรือ does เนี่ยก็ต้องเอามาช่วยในส่วนของ have to นั่นเองนะครับถ้าเอกพจน์ก็เป็น doesn't have to ถ้าพหูพจน์เราก็ใส่เป็น don't have to นะครับจำได้ไหมเอ่ยลองดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์เนาะนะครับ he doesn't have to wear a suit to work but he usually does นะครับเขาไม่จำเป็นจะต้องใส่สูทไปทำงานก็ได้นะครับแต่เขาก็ใส่ไปเป็นปกตินะประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปนะครับ she doesn't have to hurry but she mustn't be late คุณไม่จำเป็นจะต้องรีบก็ได้นะแต่ว่าคุณห้ามสายนะอันนี้เป็นในส่วนของข้อห้ามเนาะนะครับ mustn't โอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบพหูพจน์ I don't have to clean my room every day ฉันไม่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดห้องทุกวันนะครับ teachers หลายคนเนาะ teachers don't have to อะไรเอ่ยwork on Sunday นั่นเองนะครับบรรดาครูอาจจะไม่จำเป็นต้องทำวันอาทิตย์หรืออาจจะเปลี่ยนคำเป็น on weekends ก็ได้เพราะว่าคุณครูหยุดวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถ้าไม่ใช่คุณครูเอกชนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการนะครับทำงานรัฐบาลอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเติมนะครับอีกประมาณ10ข้อเนาะนะครับ today is a holiday คือวันนี้เป็นวันหยุดสิ่งที่เราจะต้องเติมนะครับเมื่อกี้เรียนไปเรื่องของอะไรเอ่ย have to ใช่ไหมเป็นปฏิเสธเป็น don't have to กับ doesn't have to ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็น I น่าจะตอบอะไรดีใช้ verb to do อะไรช่วยครับเราใช้ do มาช่วยนั่นเอง I don't have to go to work ต่อไปข้อที่2นะครับเรามาดูข้อที่2เป็นแบบ question นะเป็น yes no question เราจะเอาอะไรมาใช้ดีลองดูสิคีย์เวิร์ดคืออะไรคำว่า sister your sister มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นให้เป็นเอกพจน์นะครับคำถามจะต้องเป็นอะไร do the does the job ตอบ does นั่นเองนะครับ does your sister แล้วก็ตามด้วยคำว่า have to เหมือนเดิมนะครับ does your sister have to go to school today แปลว่าอะไรเอ่ยพี่สาวหรือน้องสาวของคุณนั้นจะต้องไปโรงเรียนไหมวันนี้นะครับถ้าไปก็ตอบว่า yes she does or no she doesn't
ถ้า no นะครับต่อไป my mother มีกี่คนคนเดียวถูกไหมนะครับไม่เติม s ไม่อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบ has to my mother's had to go to the post office now ต้องนะครับอันนี้ต้องไปใช่ไหมนะครับต่อไปนะครับข้อที่4ครับอันนี้คือแบบรวมเลยนะนะครับให้รวมเลยนะครับพอจะทำได้ไหมเอ่ยข้อที่4บอกว่า I have to study for the grammar test tomorrow นะครับอ่ะลองดูสิข้อที่5ครับ do they อะไรดี do they have to นั่นเองนะครับ do they have to get up early every morning ถ้าตอบ yes คืออะไรเอ่ย yes they verb to do ก็ต้องใช้ do แน่นอนนะครับถามดูตอบ do ถาม does ตอบ does เนาะนะครับอ่ะ practice มีกี่คน practice มีแค่คนเดียวอ่ะ practice doesn't have toDrive to store เขาไม่จำเป็นเนาะนะครับไม่ใช่แบบว่าต้องไม่นะครับ doesn't have to มันจะเป็นจะต้องขับรถไปที่ store นะครับ store ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนที่เก็บของอะไรอย่างนี้นะครับหรือร้านค้านะครับที่แบบมีสินค้านะครับ he can take a bus ก็คือไปรถบัสนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่7 Anne นะครับ Anne she isn't feeling well รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้น Anne เป็นไงเอ่ย Anne has to see a doctor because she isn'tfeeling well นะครับโอเคข้อ8บอกว่า excuse me I have to answer my phone ฉันจะต้องรับโทรศัพท์นั่นเองโอเคนะครับข้อที่9เป็นคำถามพอจะตอบได้ไหมครับมี you แล้วน่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนคำถามเป็น do นั่นเองนะครับ do you have to leave soon คุณจะต้องไปในเร็วๆนี้ไหมต่อไปข้อสุดท้าย the last one my friend take a driving test this afternoon my friend มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นใช้ has to นั่นเองนะครับ has to take a driving test นะครับก็จะไปสอบการขับรถนั่นเองนะครับโอเคโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่สอนไปมีอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมครับมี must กับ mustn't ใช่ไหมนะครับแล้วก็ have to นะครับกับ has to นะครับถ้าปฏิเสธของ have to คืออะไรdon't have to ถ้าปฏิเสธของ has to คือ doesn't have to นะครับอ่ะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับลองไปทบทวนกันดูวิธีการใช้เป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมฝึกฝนกันให้เยอะๆนะครับโอเคครับวันนี้พอแค่นี้ครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน